สวัสดีครับทุกท่านกับผมปรเมศจันทร์ศรีนี่รับกับเข้าสู่ Warzone 2.0 นะฮะวันนี้ไม่ได้มาอยู่ในโหมด DMC สักเท่าไหร่นะครับแต่หลักๆแล้วเรามีอีกหนึ่ง Easter Egg นะครับที่คอมมูนิตี้เพิ่งจะค้นพบกันเจอแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นกระแสกันช่วงนี้มากเลยนะหลายๆคนสนใจแล้วก็ไปทดลองทำกันซึ่งวันนี้เราก็จะมาไกด์นะฮะ Breakthrough Step by Step เลยว่าทำยังไงเริ่มยังไงแล้วก็มีเทคนิคยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่ม motivate ตัวเองกันก่อนนะครับว่าทำแล้วมันได้อะไรบ้างของรางวัลจะเป็น Blueprint Launchman Submachine กันนะครับชื่อว่า Rise Up แต่งแค่สีนะฮะไม่ใช่แต่งเต็มดูจะไม่ค่อยมีความพิเศษอะไรนะเป็น Blueprint แบบสีฟ้าไม่มีการ Tuning Up นะครับแต่ก็เรียกได้ว่าสวยนะครับถือว่าสวยมากๆเลยอย่างน้อยถ้าเอาไปแต่งต่อบอดี้ก็สวยมากอยู่แล้วนะฮะจริงๆแล้วมันปลด achievement การทำสำเร็จภายในเกมด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีของรางวัลหรือว่า indicate ตรงไหนในเกมได้อย่างไรบ้างนะฮะถ้าใครสนใจจะทำก็มาเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะครับ Easter Egg นี้ทำได้เฉพาะใน Warzone Battle Royale หรือว่า Resurgence เท่านั้นส่วนแมปก็จะเป็น Wandale นะฮะอันดับแรกสุดเลยให้เราไปที่ interact กับ backpack นะครับที่จะมีสปอนเป็นไปได้ทั้งหมด7จุดด้วยกันนะครับในแมปนึงนั้นสปอนเพียง1กระเป๋าเท่านั้นเวลาเช็คก็มีโอกาสเจอ1ใน7อะไรประมาณนี้นะฮะหลังจากที่เราอินเทอร์แอคแล้วเราก็จะทำมือเหมือนกับรับคอนแทคขึ้นมานะฮะซึ่งจุดนี้เป็นอีก1จุดที่สำคัญมากๆเลยบนโทรศัพท์มันจะแสดงพิกัดจุดที่เราจะต้องไปนะฮะเดี๋ยวไปทำอะไรผมว่าไงอีกทีแต่นะตอนนี้เอาเป็นว่าใครที่จะเริ่มทำนะครับก็ให้พยายามจดจำให้ได้ตอนที่มันโชว์บนหน้าจอมือถือแต่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะฮะทันทีที่เรามารับมาแล้วเราสามารถไปกดรับอีกครั้งเพื่อดูโทรศัพท์ได้อีกรอบนึงรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมก็สามารถกดดูได้ด้วยนะฮะหรือแม้แต่เราตายเองเราก็ไม่จำเป็นต้องไปรับใหม่นะครับแค่เรารับคอนแทคขึ้นมาครั้งนึงจำพิกัดได้เท่านั้นก็เพียงพอแล้วขั้นตอนถัดมาก็คือให้เราไปยังพิกัดที่คอนแทคบอกนะครับแล้วก็ไปหาคล้ายๆกับ QR code นะครับมันจะเป็นรหัสลับพิเศษรูปภาพนี่แหละแล้วก็เราจะต้องดีคริปต์มันจะมีทั้งหมด4พิกัดด้วยกันที่อยู่บนคอนแทคแล้วเราก็จะต้องไปทั้ง4จุดนี้แล้วก็กด interact ค้างไว้จนกว่าหลอดจะเสร็จนะครับแน่นอนว่าตอนทำเสร็จแล้วมันก็จะมีขึ้น 1/4 ให้อยู่นั่นแหละก็เป็นการบอก tracking progress ของเรานะครับผมเองก๊อปรูปนี้มาอีกทีนะฮะไม่สามารถหาได้ว่าซอสจริงๆแล้วมันมาจากไหนนะเอาเป็นว่าขอบคุณใครก็แล้วแต่ที่ทำรูปนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครจะใช้ reference แล้วก็ผมแนะนำให้หาเป็นรูปภาพดูนะครับมันก็จะไกด์บอกเลยว่าถ้าเกิดบนคอนแทคเรามีบอกพิกัดอะไรนะฮะอย่างเช่น E4 เราก็ดูได้บนรูปนี้นะครับว่า E4 เนี่ยมันบริเวณไหนของช่อง E4 กันแน่แล้วเท่าที่ผมหามาทั้งหมดนะครับ decrypt code แทบทุกอันเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำหรือริมน้ำเสมอน่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหรือว่าพื้นเพของเมืองนี้นะครับที่มีคลองแล้วมีน้ำเยอะก็เอาเป็นว่ายังไงถ้าเกิดจะมองหา decrypt code ก็พยายามมองหาใต้น้ำหรือบริเวณแหล่งน้ำละกันหลังจาก decrypt code ทั้ง4ครบแล้วนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนว่าเดี๋ยวจะมี encrypted supply drop เข้ามานะฮะจะเป็นเครื่องบินพิเศษนะครับที่บินเข้ามาในแมปผมค่อนข้างมั่นใจว่าทุกคนในห้องจะเห็นเครื่องบินลำนี้เห็นแฟลร์ที่มันตกลงบนพื้นเห็น air drop แต่ว่าไม่มีประกาศบอกนะครับก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยจะต้องใช้ตามองดูกันเองจะมีแค่คนในทีมเท่านั้นที่เห็นเป็นไอคอนบอร์ดเลยนะว่ามีสปายดรอปตกลงมาแต่ก็ณจุดนี้นะครับแบบเองมันเล็กอยู่แล้วรวมไปถึงถ้าเกิดยิ่งทำช้าเข้าไปวงท้ายเองใครๆก็เห็นนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดนผมไม่แน่ใจว่าดักปนได้หรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดโดนยิงแตกหมดก็เฟลอยู่ดีนะครับผมก็มาถึงโปรเซสสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเข้าไปแคปเจอร์สปายดรอปให้ได้นั่นเองนะฮะก็จะเหมือนกับสปายดรอปทั่วไปแล้วแหละก็คือเราต้องกดแช่ค้างนะครับเพื่อเปิดสปายดรอปออกมาหลายๆคนน่าจะมีประสบการณ์ในการเปิดแอร์ดรอปนะฮะพอจะรู้ว่ามันสุ่มเสี่ยงแค่ไหนนะครับก็เทคนิคของแต่ละคนนะฮะจะโยนสโมกยิงคุ้มกันอะไรก็หวานไปนะฮะพอเปิดสปายเสร็จแล้วมันจะมีไอคอนขึ้นมาบนจอตรงกลางนะฮะว่าทำอีสเตอร์เอ็กสำหรับวอนเดลนั้นสำเร็จแล้วนะฮะชื่อว่า Body Scan Easter นะครับผมเดาว่านะจุดนี้ทุกคนน่าจะได้สกินแล้วมั้งนะผมไม่คอนเฟิร์มแล้วกันแต่เอาเป็นว่าทันทีที่เราเปิด Airdrop นะครับมันก็จะมีตัว Launchman Skin Rise Up มาให้จำนวนเท่ากับเพื่อนร่วมทีมนะฮะก็คือถ้าโซโล่ก็มีกระบอกเดียวถ้าไปทริโอก็มี3กระบอกอะไรประมาณนี้ทีนี้มาพูดถึงในส่วนของเทคนิคที่ผมพอจะคัมอัพมาจากประสบการณ์ในการลองทำเจ้า Easter Egg นี้ดูกันนะฮะก็คงจะเริ่มที่การหาแบ็คแพ็คก่อนเลยละกันนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของ Easter Egg แล้วเนาะก็ถ้าเกิดมีคนเยอะ
ก็จะยิ่งมีโอกาสหาได้เยอะตั้งแต่ต้นเกมนะฮะผมแนะนำว่าให้กระจายกันหาไปเลยนะครับคนนึงโดดลงจุดนึงนะฮะมันก็จะกระจายกำลังกันหาก็สมมุติถ้าไปกันควอดก็คือหาได้4ใน7แล้วก็แน่นอนว่ามีโอกาสที่จะเจอสูงมากนะแทบจะ 50-50 เลยหลังจากนั้นก็แน่นอนนะครับเรื่องของโค้ดอันเนี้ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะคือถ้าใครไม่มั่นใจผมก็แนะนำให้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปนะครับว่ามันมีพิกัดทั้ง4จุดตรงไหนบ้างแต่ในกรณีของพวกผมเนี่ยก็คือใครที่ไปถึงแล้วก็เจอแบ็คแพ็คนะฮะหลังจากแยกกันไปพอเจอปั๊บก็ให้ขานพิกัดเลยนะครับขานขึ้นมาทั้งหมด4จุดด้วยกันเพื่อร่วมทีมที่เหลือก็จำกันให้ได้นะครับว่ามีพิกัดไหนบ้างหลังจากนั้นก็คล้ายๆกันกับการหาเป้คอนแทคเลยนะครับก็คือแยกกันไปดีคริปโค้ดนั่นเองนะครับหลังจากที่ทุกคนทราบว่ามันอยู่จุดไหนกันบ้างบนแมปแล้วแน่นอนก็แยกกันไปนะฮะสมมุติไปเป็นคอร์สกันแน่นอนไปคนละจุดไปเลยนะฮะกดกันแป๊บเดียวก็เสร็จแต่แน่นอนว่าการแยกกันมันก็เสี่ยงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเล่นในรีเซจเจนนะฮะก็ให้พึงระลึกไว้ว่าถ้าเกิดเพื่อนร่วมทีมคุณตายแล้วเหลือคุณอยู่คนเดียวในทีมก็พยายามอย่าตายนะฮะอย่าให้มันไวป์เควสจะยังอยู่กับเราเสมอนะฮะตายเท่าที่อยากจะตายนะครับผมไม่ต้องไปกดดันเทคไทม์นิดนึงแต่อย่าเทคไทม์นานเกินไปนะฮะเพราะวงมันก็บีบเข้ามาด้วยถ้าเกิดดีคริปโค้ดพิกัดอยู่นอกวงแล้วก็อันนั้นจะเป็นปัญหาละและในขั้นตอนสุดท้ายนะฮะตอนที่เครื่องบิน Encrypted Supply จะมาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะมาดรอปใกล้ๆกับคนที่ Encrypted อันที่4หรือเปล่านะครับแต่เท่าที่เข้าใจนะตอนนี้คือมันจะดรอปในพื้นที่ที่ยังไม่โดนแก๊สเสมอนะฮะแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะดรอปในพื้นที่วงถัดไปนะฮะอย่างในตัวอย่างที่ผมทำกันก็ดรอปนอกวงนะฮะแต่ก็มีเวลาเหลืออยู่นิดนึงนะครับก็ไม่นานสักเท่าไหร่แต่ถ้าช้าแล้วก็ไปกดแคปเจอร์ช้าด้วยก็มีโอกาสโดนแก๊สด้วยเหมือนกันรวมไปถึงถ้าอยู่คนเดียวอยู่เดียวก็มีโอกาสจะโดนคนอื่นยิงตายแล้วก็จะหมดโอกาสในการแคปเจอร์นะฮะก็ยังไงจังหวะตรงนี้ก็อาจจะคริติคอลนิดนึงนะครับก็พยายามรวมตัวกันพยายามช่วยเหลือกันในการแคปเจอร์ซัพพลายนะฮะก็นั่นถือเป็นทั้งหมดที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่ยังไม่ได้อันล็อกอีสเตอร์เอ็กนี้กันเนาะก็เอาเป็นว่ายังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมเดี๋ยวไงเราเจอในวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ